สวัสดีครับคุณผู้ชมครับกลับมาพบกับรายการ Bump Up IT ครับรายการที่จะพาคุณผู้ชมไปอัปเดตข่าวสารในแวดวงของ IT โทรศัพท์มือถือ Gadget Application ต่างๆที่น่าสนใจนะครับโดยในแต่ละอาทิตย์นะครับผมก็จะมีข้อมูลต่างๆมาอัปเดตคุณผู้ชมในแต่ละอาทิตย์ครับก่อนอื่นนะครับผมต้องขอบคุณคุณผู้ชมมากๆนะครับสำหรับคำแนะนำคำติชมต่างๆที่คุณผู้ชมได้ส่งเข้ามานะครับในแต่ละอาทิตย์ที่ผ่านมาผมสัญญานะครับว่าสิ่งที่คุณผู้ชมแนะนำมาหรือว่าติชมมานะครับผมจะเอามาพัฒนารายการ Bump Up IT ให้ดียิ่งขึ้นไปเลยครับก็เพื่อคุณผู้ชมนั่นแหละครับครับวันนี้รายการ Bump Up IT มีอะไรบ้างเราไปดูกันเลยครับแล้วอะไรทีในวันนี้นะครับจะไปเปิดตัวเป็นครั้งแรกกับทีวีดิจิทัลในประเทศไทยนะครับในวันที่1เมษายนคือการทดลองออกอากาศของเรานั่นเองคุณผู้ชมจะได้ไปรู้นะครับว่าทีวีดิจิทัลคืออะไรนะครับและถ้าเกิดว่าเราต้องการที่จะชมทีวีดิจิทัลเนี่ยเราต้องทำยังไงบ้างนะครับในช่วงที่2ของรายการนะครับวันนี้จะไปรีวิวโทรศัพท์รุ่นล่าสุดนะครับของค่าย HTC One นะครับในโค้ดตัวที่เป็น M8 นะครับไปดูกันว่าเจ้าตัว M8 เนี่ยมีอะไรที่น่าสนใจและมีอะไรที่เปรียบเทียบกันระหว่างคู่แข่งแล้วเนี่ยโดดเด่นฉีกออกมาจากคู่แข่งบ้างนะครับสุดท้ายนะครับไปพบกับแอปพลิเคชันสุดมันเป็นเกมที่เรียกว่าทุกคนเนี่ยแทบจะรู้จักแล้วก็เล่นกันแทบทุกคนเลยก็ว่าได้นะครับดูจากผมเองเนี่ยผมก็เพิ่งเริ่มเล่นได้ไม่นานนะครับแต่ว่าเล่นแล้วก็ติดมากๆเลยนั่นก็คือคุกกี้รันครับวันนี้จะไปดูนะครับแล้วก็ทำความรู้จักกับคุกกี้รันรวมถึงพื้นฐานหรือว่าเทคนิคในการเล่นเพื่อที่จะให้ได้คะแนนเยอะๆเห็นไหมนะครับวันนี้น่าสนใจมากๆทีเดียวกับ Bump Up IT อย่าลืมติดตามชมครับครับในช่วงแรกของรายการนะครับผมจะพาคุณผู้ชมไปทำความรู้จักกับทีวีดิจิตอลนะครับที่เพิ่งเริ่มออกอากาศโดยเป็นการทดลองออกอากาศในครั้งแรกของประเทศไทยเมื่อวันที่1เมษายนที่ผ่านมานะครับทีวีดิจิตอลนะครับเป็นการส่งสัญญาณภาพและเสียงในระบบดิจิตอลประเภทประสิทธิภาพสูงนะครับมีการส่งสัญญาณที่เรียกว่า multicasting นะครับคือการรับส่งสัญญาณข้อมูลได้จำนวนมากใน1ช่องสัญญาณนั่นเองนะครับซึ่งเป็นการนำเอาเทคโนโลยีความก้าวหน้าของคอมพิวเตอร์เนี่ยมาปรับใช้กับการส่งสัญญาณโทรทัศน์ทำให้เกิดการส่งสัญญาณรับสัญญาณในรูปแบบดิจิตอลนะครับโดยทั่วไปนะครับทีวีดิจิตอลเนี่ยแบ่งออกเป็น3ประเภทด้วยกันนะครับแบ่งตามประเภทของการส่งสัญญาณนะครับประเภทแรกนะครับคือการส่งสัญญาณผ่านจากทางดาวเทียมนะครับประเภทที่2ก็จะเป็นการส่งสัญญาณผ่านทางสายเคเบิลส่วนประเภทที่3นะครับเป็นการส่งสัญญาณผ่านทางสถานีรับส่งภาคพื้นดินนะครับในประเทศไทยนะครับเป็นการเลือกใช้นะครับเป็นสถานีรับส่งภาคพื้นดินนะครับโดยตัวย่อของเขาก็คือตัว DVB-T นะครับเวอร์ชันของไทยจะเป็น DVB-T2 นะครับตัวนี้นะครับเป็นตัวที่ได้รับความนิยมมากๆนะครับทั้งในยุโรปและในประเทศเพื่อนบ้านของเราครับทำให้อุปกรณ์ต่างๆกล่องต่างๆเนี่ยนะครับมีราคาถูกลงปัจจุบันนะครับสำหรับการออกอากาศนะครับทางประเทศไทยนะครับจะเริ่มต้นนะครับโดยการออกอากาศแบบคู่ขนานก็คือทั้งแบบดิจิตอลและอนาล็อกนะครับแต่ในอนาคตอันไกลสักพักหนึ่งนะครับเราก็จะปรับการส่งสัญญาณทั้งหมดเป็นแบบดิจิตอลนะครับแล้วก็ตัวอนาล็อกเนี่ยก็คือจะเลิกใช้ไปในอนาคตครับคราวนี้ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมต้องการที่จะดูตัวทีวีดิจิตอลเนี่ยนะครับต้องทำยังไงบ้าง นะครับสำหรับในเครื่องรับโทรทัศน์รุ่นเก่าๆนะครับที่ยังไม่มีตัวจูเนอร์ที่เป็นรับสัญญาณทีวีดิจิตอลเนี่ยนะครับคุณผู้ชมก็จะต้องหากล่องนะครับซึ่งเป็นตัวที่จะแปลงสัญญาณจากดิจิตอลเนี่ยเข้าสู่ทีวีของเรานะครับโดยสุดท้ายนะครับต้องใช้เจ้าตัวสายอากาศหรือว่าไม่ว่าจะเป็นก้างปลาหรือหนวดกุ้งเนี่ยสามารถใช้ได้หมดเลยนะครับต่อเข้ามาที่ตัวกล่องแล้วก็ต่อเข้ามาที่ตัวโทรทัศน์ของเราก็จะสามารถรับชมเจ้าตัวทีวีดิจิตอลได้แล้วนะครับแต่ในโทรทัศน์รุ่นใหม่ๆนะครับเขาก็จะมีการทำระบบจูเนอร์เนี่ยฝังเข้าไปในตัวของโทรทัศน์เลยนะครับเพียงแค่ส่งรับสัญญาณมาจากเสาอากาศนะครับเข้ามาที่ทีวีก็คือจะรับสัญญาณทีวีดิจิตอลได้เลยนะครับในเดือนกรกฎาคมนะครับทางกสทช.นะครับจะมีการแจกเป็นคูปองนะครับเพื่อที่จะไปแลกซื้อนะครับเจ้าตัวกล่องหรือว่าเซ็ตท็อปบ็อกซ์ของเจ้าตัวทีวีดิจิตอลนะครับเพื่อเป็นส่วนลดให้กับประชาชนทั่วไปนะครับที่สนใจจะต้องการเปลี่ยนระบบมาเป็นทีวีดิจิตอลนะครับตอนนี้นะครับปัจจุบันเนี่ยนะครับ
เริ่มแรกเลยเขา อนุมัติอยู่ที่690บาทนะครับแต่คิดว่าเจ้าตัวกล่องของทีวีดิจิตอลเนี่ยอาจจะมีราคาที่สูงกว่านั้นนะครับก็อาจจะมีการปรับราคาไปแต่ว่ามติโดยรวมแล้วน่าจะมีการเพิ่มไปเท่าที่อ่านข่าวมาเนี่ยน่าจะอยู่ที่ประมาณ 1,200 บาทสำหรับการที่จะเป็นตัวคูปองแจกไปเพื่อแลกซื้อกับเจ้าตัวเซตบ็อกซ์ครับในช่วงที่2ของรายการนะครับคุณผู้ชมครับวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมไปรีวิวนะครับโทรศัพท์จากค่ายดังอีกค่ายหนึ่งนะครับนั่นก็คือ HTC นะครับเขาเปิดตัว HTC One นะครับในรหัสพัฒนาคือตัว M8 นั่นเองนะครับก่อนที่จะออกมาเนี่ยก็มีการเรียกเสียงนะครับจากทางคู่แข่งพอสมควรนะครับกับการทวิตเตอร์ในค่ายของ HTC นะครับที่มีการทวิตเตอร์ไปนะครับว่าวันที่25มีนาเนี่ยถ้าเกิดว่าใครซื้อเจ้าตัว S5 ไปแล้วเนี่ยอาจจะต้องเสียใจอย่างแน่นอนนะครับแหมเห็นไหมครับเป็นการทักทายคู่แข่งนะครับอย่างรุนแรงทีเดียวแต่จริงๆแล้วเนี่ยตัว S5 เขาเนี่ยนะครับมีการเลื่อนไปออกอยู่ที่เดือนเมษายนนะครับวันที่25มีนาก็ไม่มีใครไปสามารถที่จะซื้อเจ้าตัว S5 ได้เหมือนกันเอาละครับวันนี้เราจะมาดูถึงตัวสเปคคร่าวๆของตัว HTC กันครับสเปคเบื้องต้นของตัว HTC One รหัสพัฒนาคือ M8 นะครับตัว M8 ของเราเนี่ยหน้าจออยู่ที่5นิ้วความละเอียดอยู่ที่ 1920x1080 พิกเซลเป็น Full HD นะครับกระจกเป็น Gorilla Glass 3 CPU เป็น Snapdragon 801 Quad Core นะครับความเร็วอยู่ที่ 2.5 กิกะเฮิรตซ์สำหรับที่ขายในเอเชียแล้วก็ประเทศจีนนะครับที่อเมริกาจะขายอยู่ที่ความเร็ว 2.3 กิกะเฮิรตซ์นะครับความเร็วก็จะแตกต่างกันนิดนึงนะฮะระบบปฏิบัติการเป็น Android 4.4 KitKat นะครับบน HTC Sense 6.0กล้องเป็นอัลตร้าพิกเซลนะครับพร้อม Dual LED Flat นะครับขนาดของเลนส์เป็นขนาด28มิลลิเมตรนะครับค่า F อยู่ที่ 2.0 นะครับสามารถถ่ายภาพได้โฟกัสเร็ว 0.3 วินาทีกล้องหน้ามีความละเอียดถึง5ล้านพิกเซลอันนี้เป็นคู่แข่งของตัว Oppo อีกตัวหนึ่งนะครับถ่ายวิดีโอ Full HD 1080p นะครับแล้วก็สามารถถ่ายเป็นแบบ HDR วิดีโอได้ด้วยนะครับตัวเครื่องบาง 9.35 มิลลิเมตรครับน้ำหนักอยู่ที่160กรัมน้ำหนักค่อนข้างหนักไปนิดนึงนะครับลำโพงคู่หน้านะครับเป็น HTC Boom Sound นะครับอันนี้เพิ่มเสียงดังขึ้น 25% ครับใช้ซิมเป็นแบบนาโนนะครับแล้วก็ขนาดของแรมในตัวเครื่องอยู่ที่2จิกนะครับหน่วยความจำในตัวเครื่องมี2อันด้วยกันก็คือ16จิกแล้วก็32จิกรองรับ Micro SD ได้สูงถึง128จิกะไบต์นะครับรองรับ 4G 3G Wi-Fi เป็นแบบ 802.11 นะครับมีทั้งคลาส AAC BGN ได้หมดเลยนะฮะแบตเตอรี่นะครับมีความอึดนะครับอยู่ที่ 2,600 มิลลิแอมป์นะครับอึดกว่าเดิม 40% นะครับแล้วก็มีโหมดประหยัดพลังงานโหมดประหยัดพลังงานนี่คุ้นๆนะฮะเหมือนจะเจอใน S5 เขาเรียกว่า Power Safe Mode นะครับใช้งานได้ยาวนานถึง2อาทิตย์นะครับแล้วก็แบตเตอรี่เนี่ยถ้าเหลือ 5% เนี่ยจะใช้งานได้ถึง5ชั่วโมงด้วยกันโอ้ my god 10% เนี่ยใช้ได้ถึง10ชั่วโมงแล้วก็ 20% เนี่ยใช้ได้ถึง60ชั่วโมงคุ้นๆนะฮะอันนี้ตัวเครื่องมี3สีนะครับสีทองสีเงินและก็สีเทาเข้มครับสาวกที่เป็นแฟนของตัว HTC นะครับเจ้าตัว HTC One รหัส M8 ตัวนี้ก็เป็นตัวที่น่าสนใจมากๆนะครับสำหรับคนที่ชื่นชอบสำหรับผมเองเนี่ยผมเคยไปจับเจ้าตัว HTC อยู่เหมือนกันนะครับแต่ในประเทศไทยเองเนี่ยอาจจะไม่ได้รับความนิยมเท่าที่ควรนะครับแต่วัสดุคุณภาพของภาพเนี่ยค่อนข้างโอเคเลยเพิ่มนิดนึงนะครับผมไปหาข้อมูลมาในส่วนของเกี่ยวกับการปลดล็อกเจ้าตัว HTC One M8 ตัวนี้นะครับเขาใส่ระบบปกติ Android เนี่ยจะใส่ระบบการล็อกหน้าจอไม่ว่าจะเป็นการลากเส้นหรือว่าการใส่ตัวเลขต่างๆเนี่ยลงไปนะครับโดยถ้าเกิดว่าเราใส่ผิด5ครั้งก็อาจจะพักเครื่องไว้สักพักหนึ่งแล้วให้ใส่ใหม่แต่สำหรับเจ้าตัว HTC One ตัวนี้นะครับถ้าเกิดเราใส่ผิดถึง10ครั้งเนี่ยตัวเครื่องเนี่ยนะครับจะทำการfactory reset หรือว่าการรีเซ็ตเครื่องให้กลับไปเป็นเหมือนกับตอนออกมาจากโรงงานใหม่ๆนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยข้อดีของเขาก็คือสามารถที่จะprotect หรือป้องกันข้อมูลต่างๆนะครับไม่ให้ไปอยู่กับคนที่เราไม่ต้องการประสงค์ในขณะที่
ตัวเครื่องของเราเนี่ยอาจจะหายไปนะครับแต่อีกในนึงนะครับก็เป็นประโยชน์สำหรับคนที่เอาไปแล้วก็สามารถที่จะใช้งานใหม่ได้เลยเพราะเหมือนกับการ factory reset เลยก็ว่าได้นะครับก็เป็นอีกข้อสังเกตหนึ่งนะครับสำหรับการใส่คุณสมบัติเจ้าตัว factory reset ตัวนี้เข้ามาครับแต่รับรองนะครับว่าในประเทศไทยเองเนี่ยสาวกของตัว HTC เนี่ยครับก็คงจะชื่นชอบเจ้าตัว HTC One ตัว M8 ตัวนี้นะครับและราคาที่คาดไว้ก็น่าจะอยู่ประมาณ 22,000 หรือ 23,000 ใกล้เคียงกับเจ้าตัวคู่แข่งอย่าง S5 หรือว่า Z2 นั่นเองครับโทษทีครับคุณผู้ชมครับในช่วงที่3ของรายการ Bump Up IT วันนี้นะครับผมจะไปแนะนำแอปพลิเคชันหรือว่าเกมสุดฮอตเลยนะครับสำหรับตอนนี้นั่นก็คือ Cookie Run นั่นเองครับโอ้โหผมเองเนี่ยก็ว่างเป็นไม่ได้ต้องหยิบขึ้นมาแล้วก็แข่งกับเพื่อนๆในไลน์ของผมนะครับตอนนี้เนี่ยได้รับความนิยมมากๆสำหรับ Cookie Run นะครับวันนี้จะพาคุณผู้ชมไปทำความรู้จักกับ Cookie Run รวมถึงนะครับการเพิ่มนะครับการเพิ่มหรือการเก็บเงินให้ได้เยอะๆนะครับให้ติดอันดับนะครับจะต้องทำยังไงนะครับเดี๋ยวเราไปสัมภาษณ์น้องๆกลุ่มนึงกันนะครับที่เขาชอบเล่น Cookie Run แล้วเขามีเทคนิคอะไรกันบ้างไปดูกันเลยครับอ๋อคุกกี้ร้านเล่นประมาณเดือนกว่าแล้วค่ะเป็นยังไงบ้างฮะหนูรอเก็บนางฟ้าอย่างเดียวไม่ซื้อเด็ดขาดค่ะเก็บเจมส์ไว้อย่างเดียวมีเทคนิคอะไรพิเศษไหมเทคนิคก็ไม่มีนะคะแต่ชอบใช้ไอ้ที่เป็นสัตว์เลี้ยงที่เป็นลูกเต๋าค่ะเพราะว่ามันจะสุ่มแล้วก็จะได้แบบของที่ออกมาใช้แบบต่างกันนะคะจะไม่ได้แบบเป็นจะให้เงินอย่างเดียวหรือว่าได้เป็นแม่เหล็กอย่างเดียวอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะได้ดูหลากหลายแล้วก็ทำให้แต้มขึ้นเยอะค่ะเล่นบ่อยไหมเล่นทุกวันเปล่าเล่นทุกวันค่ะเล่นประมาณเช้ากลางวันเย็นก่อนนอนแล้วก็ออกกำลังกายก็เล่นค่ะเล่นเกือบทุกช่วงเวลาไม่มีครับแต่ผมว่ามันสนุกดีเวลาแบบว่าพยายามเอาชนะคนอื่นที่แต้มเยอะกว่าแล้วตัวเองใช้ตัวไหนครับใช้ซอมบี้ครับซอมบี้ตัวเขียวๆเล่นมานานยังครับเล่นมา2อาทิตย์เองครับเล่นบ่อยๆให้มันชินนะครับแล้วก็จะเล่นไปเรื่อยๆจนกว่าแต้มมันจะชนะคนอื่นครับนั่นแหละครับแล้วตอนนี้มีคนมากกว่าเราเยอะมากเราอยู่กันเท่าไหร่แล้วอุ้ยมีเยอะครับเพราะว่าที่1ของเครื่องผมเขาตั้งเกือบ10ล้านนะครับก็เลยยากครับได้2อาทิตย์แล้วค่ะตอนนี้เป็นไงบ้างเลเวลไหนแล้วเลเวล20แล้วค่ะแล้วมีเทคนิคอะไรใหม่ๆไหมเทคนิคใหม่ๆล่ะคะตอนนี้ใช้ตัวนางฟ้าอยู่ค่ะตัวนางฟ้านี่นะคะจะเหมือนกับเป็นแมกเนตอะค่ะที่แบบว่าดูดมาหาตัวเองอะได้โดยที่แบบว่าเราไม่ต้องกระโดดเยอะมันก็มาหาเราได้อะไรเงี้ยค่ะยิ่งถ้าอัพเลเวลไปเยอะนะคะของตัวนางฟ้าก็จะยิ่งได้เยอะเลยค่ะแต่ว่าสิ่งที่สำคัญก็น่าจะเป็นสัตว์เลี้ยงมากกว่าค่ะเพชรนะคะถ้าสมมติว่าเลือกสัตว์เลี้ยงที่ดีมันก็ทำให้คะแนนเราอัพได้มากขึ้นด้วยค่ะตอนนี้คะแนนได้สูงสุดเท่าไหร่จ๊ะ2ล้านกว่าเองค่ะยังไม่ถึงไหนเลยคนอื่นเขาไป 5-6 ล้านแล้วเล่นบ่อยไหมก็ไม่ค่อยบ่อยนะคะแต่ว่าจะอยากเล่นมากเวลาที่พี่ทำงานนะคะเขาได้มากกว่าเราจะอยากชนะเราก็จะเล่น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 อะไรอย่างเงี้ยค่ะเพิ่งเล่นได้ประมาณ2เดือนค่ะแล้วตอนนี้เป็นไงบ้างคะแนนเยอะยังคะแนนตอนนี้สูงสุดที่ทำได้2ล้านนะคะแต่ว่าเพื่อนที่ได้อันดับ1ตอนนี้ประมาณ5ล้านนะคะซึ่งวิ่งให้ไกลไปถึงค่ะมีเทคนิคอะไรพิเศษไหมจ๊ะเทคนิคไม่มีค่ะวิ่งเข้าไปค่ะวิ่งทุกวันวิ่งจนกว่าจะถึงฝันอ๋อเทคนิคเหรอคะที่ใช้ตอนนี้ก็จะใช้นางฟ้าค่ะเพราะว่านางฟ้าสามารถดูด เงินแล้วก็ดูดคะแนนสกอร์ได้เยอะค่ะแต่ว่าก็ต้องอัพเลเวลไปเรื่อยๆค่ะนี้เลเวลประมาณ20กว่าค่ะเพราะว่าไม่ค่อยได้เล่นแต่ก็พยายามจะรันทุกวันนะคะรันขอบคุณน้องๆมากนะครับที่ช่วยกันแชร์เทคนิคพิเศษในการเล่นคุกกี้รันครับหวังว่าน้องๆจะได้เจอพี่ในฐานะคู่แข่งที่น่ากลัวคนนึงนะครับสำหรับผมเองนะครับเทคนิคในการเล่นคุกกี้รันนะครับเริ่มแรกเลยก็คือการที่จะต้องชวนเพื่อนเยอะๆครับเพื่อที่จะเอาเพชรมาจำนวนนึงจากนั้นนะครับก็ค่อยๆเล่นเก็บคะแนนไปเรื่อยๆแล้วก็เริ่มจับฉลากเพื่อเก็บเงินสะสมเมื่อได้เงินแล้วก็ได้เพชรมามากจำนวนนึงนะครับก็เลือกคุกกี้ตัวที่เราเล่นและถนัดที่สุดบางคนอาจจะถนัดซอมบี้บางคนอาจจะถนัดโจรสลัดแต่สำหรับผมเองเนี่ยผมถนัดเป็นคุกกี้เทวดาครับหลังจากนั้นนะครับผมก็จะเก็บเงินแล้วก็ซื้อสัตว์เลี้ยงนะครับที่เก่งๆพอได้สัตว์เลี้ยงที่เก่งๆแล้วก็เหมาะกับตัวคุกกี้ที่เราเล่นถนัดแล้ว
ก็ลุยกันเลยครับค่อยๆเก็บเลเวลเพิ่มไปในส่วนของหัวใจและก็เพิ่มในเรื่องของตัวเจลลี่นะครับสุดท้ายก็คือเพิ่มในส่วนของตัวเป็นนาฬิกาทรายแล้วก็ค่อยๆเก็บคะแนนไปเพียงแค่นี้นะครับคุณผู้ชมก็จะสามารถได้คะแนนเกินล้านขึ้นไปได้โดยไม่ยากมากและก็ใช้ระยะเวลาอันสั้นครับฝากไว้นิดนึงนะครับก่อนหน้านี้มีข่าวเกี่ยวกับการเล่นคุกกี้รันแล้วก็ลืมดูสถานการณ์รอบตัวไปนะครับสิ่งหนึ่งที่สำคัญก็ควรที่จะแบ่งเวลาในการเล่นนะครับแล้วก็ควรใส่ใจกับสิ่งรอบข้างบ้างใส่ใจกับเพื่อนๆบ้างนะครับผมครับสำหรับ Bump Up IT ในวันนี้หมดเวลาลงแล้วครับพบกันใหม่กับ Bump Up IT ในสัปดาห์หน้าสวัสดีครับเล่นต่อก่อนกำลังมันมากเลยมาแล้วมาแล้วมาแล้วเย้ซอมบี้ซอมบี้ซอมบี้เมื่อเวลามันเล่นขามันเก่งตลอดเลยนะมันอึ๊บๆๆมันโอ้โหเข้าใจเลยอารมณ์แบบติดเกมนี่มันเป็นอย่างนี้นี่เอง